ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์เท่งเถิดเทิงผันตัวเป็นนักธุรกิจทุ่มลงทุนเปิดตลาดวินเทจกลางคืนและนี่คือไทยเมาส์ทูเมาส์นะครับช่วงนี้ที่เดี๋ยวเราจะมาเมาส์กันนะครับเรื่องราวของคุณเท่งเถิดเทิงนั่นเองนะฮะแต่ระหว่างนี้นะครับโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะครับอยากฟังเพลงไหนมิวสิกวิดีโอเพลงอะไรที่อยากชมนะฮะ029354483นะครับ029354983นะครับค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นข่าวเมาส์กันสำหรับเรื่องราวของพี่เท่งเถิดเทิงนั่นเองเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผลงานอยู่โอ้โหเรียกว่าหลากหลายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการแสดงเป็นรายการหรือว่าจะเป็นงานเพลงเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าล่าสุดนะคะอย่างเพลงโยกได้ถ้าใช่เธอเรียกว่าเป็นเพลงที่ทำให้คนไทยเนี่ยออกมาเต้นแบบโชว์สเต็ปแดนๆกันหน่อยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่7ธันวาคมนี้เนี่ยได้ชมได้ฟังกันพร้อมกันทั่วโลกกันแน่นอนนะฮะสำหรับเพลงใหม่ของพี่เท่งเถิดเทิงนั่นเองนะฮะแต่ว่าประเด็นนั้นเนี่ยมันยังไม่แบบโดนจิ๊บโดนใจมันยังดูเบาๆมันก็เป็นหน้าที่ของเขาปกติมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยออกซิงเกิลมาแล้วนะฮะก็อยู่ในแก๊งสามชานะครับในเรื่องของการแสดงพิธีกรในนักแสดงตลกอะไรก็ทำมาเยอะแล้วก็แบบคุ้นๆกันอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรหน้าจอทีวีแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าเขาบอกว่าเขากำลังจะผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจโดยการเปิดตลาดวินเทจกลางคืนนะเขาเรียกว่าโอ้โหทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแรงเงินนะคะคุณคะเพราะว่าค่อนข้างจะใช้งบประมาณเนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะนี่นะคะบอกว่าออกำลังที่จะมีโปรเจกต์นะคะสร้างตลาดกลางคืนหรือว่าไนท์มาร์เก็ตที่จังหวัดนครนายกนั่นเองนะคะภายใต้ชื่อตลาดเท่งเถิดเทิงไนท์วินเทจโอ้มีชื่อแล้วนะเรียบร้อยนะครับที่น่าจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลยทีเดียวนะฮะโดยภายในตลาดนะครับก็จะมีของขายมากมายนะฮะทั้งสารพัดนะฮะของกงของกินโอ้โหของฟงของฝากต่างๆกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสำอางรวมถึงอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงต่างๆอื่นๆมากมายนะฮะอันนี้เพียงแค่ยกตัวอย่างมายกตัวอย่างมาเบาๆนะฮะซึ่งตลาดเท่งเถิดเทิงนะครับไนท์วินเทจก็จะอยู่เลยตลาดโรงเกลือนครนายกไปไม่ไกลซึ่งก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะฮะติดฟาร์มแกะอุ้ยเคยไปนครนายกโอ้มีกำหนดเปิดก็คือวันนี้นี่เองนะครับตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนโอ้โหแล้วก็วันนี้ค่ะพี่เฟนค่ะในวันที่1ธันวาคมเปิดตลาดทั้งทีใช่ไหมคะบอกว่าก็จะมีศิลปินนะคะไปร่วมงานนี้เยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นนักอีกาดำหรือว่าพี่เอจิรากรนะคุณอามกรกันนะคะพี่พันธ์พลุแตกวง3บาท50แล้วก็พี่ตุ๊กกี้ชิงร้อนเขาก็ไปงานนี้กันด้วยก็คือวันนี้นะฮะส่วนวันพรุ่งนี้นะครับ2ธันวาคมนะครับก็จะพบกับวงTattoo Color นะครับนำโดยคุณดิมนะครับแล้วก็มีแก๊งสามชาตินะครับโอ้โหมันมากๆเลยทีเดียวรับรองได้คุณจักรบุ๋มนะครับคุณส้มเช้งสามชาติก็ไปนะครับวันพรุ่งนี้อันนี้เป็นแค่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเมนๆตัวหลักๆตัวหลักๆนะฮะไปพบกันได้แน่นอนวันนี้และพรุ่งนี้นะฮะเรียกว่าเป็นตลาดวินเทจนะคุณนะเรียกว่ากระแสของการทำพวกแบบอะไรที่มันวินเทจวินเทจเนี่ยคนกับแบบชื่นชอบกันเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนสมัยนี้มันหาอะไรที่เก่าๆดูในยากละก็เลยต้องสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำให้มันเก่าแทนกลายเป็นเทรนด์สมัยนี้ขึ้นมานะคะไงก็ใครที่มีโอกาสแวะเวียนไปนะคะเที่ยวที่จังหวัดนครนายกเนี่ยอย่าลืมนะคะแวะเวียนไปเยี่ยมตลาดพี่เขาหน่อยนะฮะจะสวยงามมากๆเลยล่ะนะฮะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะนครนายกนั่นเองนะฮะขับรถไปง่ายๆนะครับนะฮะค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวกันด้วยนะคะจาก siamstation.com แล้วก็ภาพประกอบจาก Instagram ของพี่แท่งเถิดเทิงด้วยค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะจ๊ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ครับไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง